การ์ดที่มีเอฟเฟกต์เกี่ยวข้องกับหีบทองคำแห่งแสงเป็นการ์ดเวอร์ชันอัปเกรดของมูโตยูกิทั้งนั้นเลยนี่ว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับผมมีการ์ดใบหนึ่งชื่อว่า Shining Sarco Focus หรือก็คือเป็นการ์ดที่มีชื่อภาษาไทยว่าหีบทองคำแห่งแสงนะครับอันนี้ก็คือเป็นการ์ดที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งไอการ์ดหีบทองคำกล่องทองคำอะไรพวกนี้ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นการ์ดใบนี้มาเนาะนั่นก็จะเป็นหีบทองคำกล่องทองคำที่เอาไว้ผนึกนะครับแต่ว่าอันนี้มันมีการ์ดอีกเวอร์ชันนึงที่หน้าตาของกล่องก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ไปเล็กน้อยนะครับโดยการ์ดใบนี้นะครับเป็นการ์ดที่อยู่ในซีรีส์การ์ดที่มีชื่อว่า Legacy of Destruction ครับซึ่งการ์ดที่อยู่ในซีรีส์ชุดนี้นะครับมันก็มีการ์ดที่มีความหลากหลายนั่นแหละนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาโฟกัสกับการ์ดที่มีเอฟเฟกต์พูดถึง Shining Sarcophagus หรือก็คือเป็นหีบทองคำแห่งแสงนี่แหละครับโดยที่ว่าการ์ดที่มีเอฟเฟกต์เกี่ยวข้องกับการ์ดใบนี้ที่ผมหาได้มีทั้งหมด12ใบครับและเป็นที่เซอร์ไพรส์มากเลยและผมรู้เลยว่าอันนี้เขาจงใจนะครับคือมันเป็นการ์ดของมูโตยูกิทั้งนั้นเลยครับซึ่งเป็นการ์ดของมูโตยูกิทั้งของอาร์เทมก็มีทั้งของตัวมูโตยูกิเจ้าของร่างก็มีนะครับเป็นการ์ดที่มีการอัปเกรดมาแล้วรู้ได้ไงว่าอัปเกรดนะครับง่ายๆเลยครับคือมันมีการ์ดตัวตั้งต้นของตัวนั้นอยู่แล้วและทีนี้นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์ต่างๆนานาของการ์ดใบนั้นครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะเอาการ์ด12ใบนั้นมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะโดยการ์ดที่ผมคัดมาเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในซีรีส์เดียวกันนี่แหละเนาะก็คือเป็น Legacy of Destruction และซีรีส์เนี้ยมันเพิ่งออกมาปีนี้เมื่อเดือน1เท่านั้นเองนะครับเพิ่งมาไม่นานเลยเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะยังมีใครหลายคนที่ไม่รู้จักนะก็มารู้จักในคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยครับก่อนอื่นอยากจะมาแนะนำให้รู้จักการ์ดต้นตอของคลิปนี้ก่อนเลยนะครับผมนั่นก็คือหีบทองคำแห่งแสงซึ่งการ์ดใบนี้เนี่ยเป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับเอฟเฟกต์มีอยู่3อย่างด้วยกันครับเอฟเฟกต์ที่1เลยคือตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนโซนเวทกับจักรการ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์นะและเอฟเฟกต์ที่2กับเอฟเฟกต์ที่3สามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งโดยเอฟเฟกต์ที่2ก่อนเลยจะใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเรานะครับคือเราสามารถเอาการ์ด1ใบที่มีเท็กซ์การ์ดเขียนคำว่าหีบทองคำแห่งแสงอันนี้นะเลือกการ์ดใบนั้นจากเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้โดยต้องไม่ใช่ตัวการ์ดใบนี้เองนะซึ่งแน่นอนว่าผมพูดการ์ดที่มีเอฟเฟกต์เท็กซ์เขียนเกี่ยวกับการ์ดใบนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นการ์ด12ใบหลังจากนี้ที่ผมจะพูดให้ท่านผู้ชมฟังนี่แหละครับและเอฟเฟกต์ที่3ของการ์ดใบนี้นะครับก็คือว่าถ้าอีกฝ่ายนึงมีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษจากสุสานขึ้นมาปุ๊บเราสามารถทิ้งการ์ดเวทมนต์1ใบจากบนมือหลังจากนั้นเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษจากสุสานลงมาเนาะถ้าในกรณีเขาอัญเชิญหลายตัวเราก็เลือก1ตัวและเอามอนสเตอร์ที่เราเลือกนั้นส่งลงสุสานไปครับก็เป็นการ์ดที่มีเอฟเฟกต์ทั่วไปนะครับเป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องที่ค่อนข้างจะปลอดภัยตรงที่ว่าไม่ถูกทำลายในเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์และหลังจากนี้ผมก็จะพูดถึงการ์ดที่มีการ์ดเท็กซ์เขียนคำว่าหีบทองคำแห่งแสงนะครับหรือก็คือการ์ดใบนี้ไว้เนาะเป็นเอฟเฟกต์ที่ผมใช้คำว่าคอมโบกันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก่อนอื่นมาเริ่มที่การ์ดใบนี้เลยครับมังกรทำลายล้างกันโดรากีอัสครับผมมังกรทำลายล้างกันโดรากีอัสหรือก็คือกันโดราจีนะเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่ามังกรเลเวล8พลังโจมตีป้องกัน0นะครับอันนี้ขอแอบเมาส์นิดนึงว่าผมเคยทำคลิปกันโดราไปแล้วนะครับซึ่งจำนวนของพวกมังกรทำลายล้างกันโดราเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยนะครับแล้วทีนี้มันมีไอ้ตัวนี้อัปเดตมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใส่ในคลิปไหนดีนะครับพออ่านเอฟเฟกต์มันปุ๊บมีหีบทองคำแห่งแสงใช่ไหมการ์ดใบนี้ก็เป็นหนึ่งในการ์ดที่น่าจะเอามาพูดได้ก็ถือว่าต้องขอบคุณการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องประจำคลิปนี้นะครับที่ทำให้ผมได้พูดถึงเจ้ากันโดราตัวนี้นะครับผมโดยที่ว่าเอฟเฟกต์ของกันโดรากีอัสตัวนี้มีอยู่3อย่างนะครับเอฟเฟกต์ที่1เลยก็คือว่าถ้าบนฟิลของเรามีการ์ดหีบทองคำแห่งแสงหงายหน้าอยู่ปุ๊บเราจะสามารถอัญเชิญกันโดรากีอัสตัวนี้จากบนมือลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเราถือการ์ดใบนี้2ใบเราอัญเชิญได้แค่เทิร์นละใบเท่านั้นนะครับผมส่วนเอฟเฟกต์ที่2คือพลังโจมตีของการ์ดใบนี้จะเท่ากับการ์ดที่ถูกรีมูฟออกจากเกมตอนนั้นคูณด้วย300พอยต์ครับอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นของเราหรือของอีกฝ่ายนึงนะครับเพราะฉะนั้นนับหมดเลยถ้าเป็นไปได้ก็รีมูฟของเราไว้เยอะรีมูฟของอีกฝ่ายไว้เยอะๆอย่างงี้พลังโจมตีของเจ้านี้ก็จะสูงขึ้นเนาะและเอฟเฟกต์ที่3นะครับผมคือเราสามารถจ่ายไลฟ์พอยต์ครึ่งนึงนะครับหลังจากนั้นเอาการ์ดที่อยู่บนฟิลด์ทั้งหมดยกเว้นการ์ดใบนี้ทำลายทิ้งแล้วก็รีมูฟออกจากเกมไปหลังจากนั้นให้เราเลือกมอนสเตอร์1ตัวจากในเด็คที่มีเลเวลตั้งแต่7ลงไปและต้องเป็นมอนสเตอร์ที่การ์ดเท็กซ์ของมันเขียนคำว่าหีบทองคำแห่งแสงไว้ด้วยเอามอนสเตอร์1ตัวนั้นที่เราเลือกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์และมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกต์นี้นะครับเลเวลของมอนสเตอร์ตัวนั้นจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนของการ์ดที่ถูกทำลายไปโดยเอฟเฟกต์ของกันโดรากีอัสตัวนี้ครับซึ่งสปอยการ์ดหลังจากนี้ไว้ให้เลยนะครับว่ามอนสเตอร์ที่จะได้รับผลประโยชน์จากการเพิ่มเลเวลเนี่ยคือไซเลนต์เมจิเชียนกับไซเลนต์ซอร์ดแมนที่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดครับเดี๋ยวรายละเอียดก็รอให้ถึงการ์ดใบนั้นก่อนค่อยมาเจาะกันเนาะมาพูดถึงตัวต่อมาครับผมตัวนี้พีคมากครับจอมเวท
มนต์ดำ Black Magician ครับผมจอมเวทมนต์ดำ Black Magician เป็น Monster Effect ธาตุมืดเผ่าจอมเวทเลเวล7พลังโจมตี 2,500 ป้องกัน 2,100 คืออันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกอยู่แล้วนะครับกับการที่ว่ามอนสเตอร์ตัวนึงเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาแล้วทีนี้โคนามิเขาก็มีการเพิ่มให้ว่ามอนสเตอร์ธรรมดาตัวนั้นมันควรจะมีเอฟเฟคนู่นนี่นั่นบ้างนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นการ์ดใบนี้แหละครับผมแค่ใส่คำว่าจอมเวทมนต์ดำมาก็ได้แล้วครับโดยจอมเวทมนต์ดำ Black Magician ตัวนี้นะครับผมมี3เอฟเฟคด้วยกันครับเอฟเฟคที่1เลยคือถ้าบนฟิลของเรามีหีบทองคำแห่งแสงอยู่ปุ๊บเราก็จะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้โดยที่เหมือนกับกันโดรากีอัสนะครับเอฟเฟคเนี้ยสามารถอัญเชิญเจ้า Black Magician ตัวนี้ได้เพียงเธอละครั้งส่วนเอฟเฟคที่2นะครับตราบใดที่การ์ดใบนี้อยู่บน Monster Zone ให้นับว่าชื่อการ์ดใบนี้คือ Black Magician ครับอันนี้ก็เอาไว้คอมโบกับพวกการ์ดที่มันเอาไว้ใช้กับตัว Black Magician ที่เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาได้เนาะและเอฟเฟคที่3ของการ์ดใบนี้ถ้าการ์ดใบนี้ถูกทำลายโดยเอฟเฟคของการ์ดแล้วตอนนั้นบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ที่เลเวล5ขึ้นไปเราจะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ครับหลังจากนั้นปุ๊บให้เราเลือกการ์ดเวทมนต์กับดัก1ใบจากในเด็กที่เท็กซ์การ์ดของการ์ดใบนั้นเขียนคำว่า Black Magician นะเอาการ์ดใบนั้นที่เราเลือกจากในเด็กเซตลงมาบนฟิลได้เลยครับและมาที่การ์ดใบต่อมาครับผมเดมอนผู้มาเยือนครับเดมอนผู้มาเยือนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวล6พลังโจมตี 2,500 ป้องกัน 1,200 ครับซึ่งการ์ดใบนี้ถ้าเกิดว่าใครดูในเดมอนก่อนหน้านี้มานะครับผมทำคลิปเกี่ยวกับเดมอนซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยผมมีการตั้งชื่อเดมอนตามแบบบริบทของภาษาญี่ปุ่นไปนะครับแล้วมีท่านผู้ชมคอมเมนต์ว่าตั้งชื่อแล้วมันดูเหมือนเป็นคำกริยามากกว่าเป็นชื่อการ์ดอะไรเงี้ยซึ่งไอการ์ดใบเนี้ยผมเคยเรียกมันว่าการมาเยือนของเดมอนนะครับซึ่งอันนั้นมันก็ดูเหมือนเป็นคำนามที่เน้นคำกริยามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอปรับชื่อใหม่ในคลิปนี้นะครับว่าไม่ใช่การมาเยือนของเดมอนแต่เป็นเดมอนผู้มาเยือนกันละกันเนาะมันจะได้ดูแบบเป็นธรรมชาติหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่คอมเมนต์แนะนำตรงนี้มาด้วยเนาะและในส่วนของเจ้าเดมอนผู้มาเยือนตัวนี้นะครับมี3เอฟเฟกต์ด้วยกันครับผมเอฟเฟกต์ที่1เลยคือถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรามีหีบทองคำแห่งแสงอยู่ปุ๊บเราจะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาได้โดยไม่ต้องรีลิสมอนสเตอร์ใดๆเลยครับซึ่งอันนี้นับว่าเป็นการอัญเชิญแบบปกตินะอย่าเอาไปปนกับกันโดรากีอัสกับแบล็กมิจิเชียนตัวเมื่อกี้นะครับไอ้พวกนั้นอัญเชิญแบบพิเศษถ้ามีหีบทองคำแห่งแสงอยู่บนฟิลตัวเอฟเฟกต์ที่2ของเจ้าเดมอนผู้มาเยือนตัวนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้ปุ๊บให้เราเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่าย1ตัวหลังจากนั้นเอามอนสเตอร์ตัวนั้นมาควบคุมจนกว่าจะจบเอ็นเฟสครับซึ่งในจังหวะที่เราใช้เอฟเฟกต์นี้ถ้าบนฟิลของเรามีการ์ดหีบทองคำแห่งแสงปุ๊บมอนสเตอร์ที่เราเอามาควบคุมนั้นจะโจมตีได้แต่ถ้าไม่มีหีบทองคำแห่งแสงมอนสเตอร์ที่เราเอามาควบคุมนั้นจะโจมตีไม่ได้และเอฟเฟกต์ที่3ของการ์ดใบนี้คือพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวอื่นบนฟิลของเราจะเพิ่มขึ้นในเทิร์นของเรา500พอยต์ครับและมอนสเตอร์ตัวต่อมามาถึงแล้วครับผม Silent Swordman Version Upgrade ซึ่งก็คือ Silent Swordman Zero ครับ Silent Swordman Zero เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผานักรบเลเวล4พลังโจมตีป้องกัน 1,000 ครับโดยที่ว่าการ์ดใบนี้มีอยู่ทั้งหมด3เอฟเฟกต์ด้วยกันเอฟเฟกต์ที่1เลยคือใช้งานได้ตอน Standby Phase ของเรากับอีกฝ่ายนึงคือเลเวลของการ์ดใบนี้จะเพิ่มขึ้น1เลเวลครับและเอฟเฟกต์ที่2ต่อมาเลยคือถ้าเกิดว่าเลเวลของการ์ดใบนี้มากกว่าเลเวลตั้งต้นของการ์ดใบนี้ซึ่งก็คือเลเวล4เนาะให้เราเอาส่วนต่างของเลเวลตั้งต้นกับส่วนต่างของเลเวลปัจจุบันที่มันมีการเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคูณ500แล้วก็อัพค่าพลังโจมตีของการ์ดใบนี้ครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเลเวล6เนาะต่างกัน2ปุ๊บก็พลังโจมตีเพิ่มไป 1,000 เลยครับจำเอฟเฟกต์ของกันโดรากีอัสได้ใช่ไหมครับว่ามันสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ด้วยการอัพเลเวลให้มอนสเตอร์ที่อัญเชิญลงมาด้วยเพราะฉะนั้นแล้ว Silent Swordman Zero ตัวนี้ก็จะได้รับเอฟเฟกต์นั้นได้อย่างดีงามเลยครับและเอฟเฟกต์ที่3นะครับคือถ้าอีกฝ่ายนึงมีการใช้งานเอฟเฟกต์ของการ์ดที่เล็งเป้าไปยังมอนสเตอร์ที่มีเท็กซ์การ์ดเขียนถึงหีบทองคำแห่งแสงหรือเป็นหีบทองคำแห่งแสงเองนะถ้าเกิดว่าใช้เอฟเฟกต์เล็งไปยังการ์ดเหล่านั้นปุ๊บให้เราใช้เอฟเฟกต์นี้ของเจ้า Silent Swordman Zero ทำให้เอฟเฟกต์ของอีกฝ่ายนึงนั้นไร้ผลแล้วก็เลเวลของการ์ดใบนี้จะเพิ่มขึ้น1เลเวลด้วยต่อมานะครับมี Silent Swordman ก็ต้องมี Silent Magician Chemini Silent Magician Zero นี่เองครับ Silent Magician Zero เป็น Monster Effect ท่าแสงเผาจอมเวทเลเวล4พลังโจมตีป้องกัน 1,000 นะครับโดยที่ว่าการ์ดใบนี้ก็มีทั้งหมด3เอฟเฟกต์ด้วยกันเอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยทุกครั้งที่อีกฝ่ายนึงมีการรอการ์ดเลเวลของการ์ดใบนี้จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนของการ์ดที่อีกฝ่ายหนึ่งรอขึ้นมาครับหมายความว่าถ้าในการจั่วครั้งนั้นมีการเพิ่มการ์ดบนมือของอีกฝ่ายมา3ใบปุ๊บเลเวลของการ์ดใบนี้ก็จะเพิ่มขึ้น3เลเวลกันเลยทีเดียวเชียวครับและเอฟเฟกต์ที่2ก็ตามมาครับผมคือส่วนต่างของเลเวลตั้งต้นกับเลเวลปัจจุบันนี้นะถ้ามีความต่างกันเท่าไหร่คูณ500แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับการ์ดใบนี้ครับและเอฟเฟกต์ที่3ถ้าบนฟิลของเรามีหีบทองคำแห่งแสงอยู่แล้วอีกฝ่ายนึงมีการใช้งานเอฟเฟกต์การ์ดเวทมนต์เราสามารถทำให้การใช้งานนั้นไร้ผลได้แล้วก็เพิ่มเลเวลให้กับการ์ดใบนี้1เลเวลครับโดยที่ว่าเ
ฟเฟกต์นี้สามารถใช้งานได้เพียงเธอละครั้งนะและตัวต่อมาเลยนะครับ Gadget Trio ครับ Gadget Trio เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล4พลังโจมตี 1,300 ป้องกัน 1,100 โดยที่ว่าการ์ดใบนี้ก็มี2เอฟเฟกต์นะครับโดยแต่ละเอฟเฟกต์ก็สามารถใช้งานได้เพียงเธอละครั้งเอฟเฟกต์ที่1เลยคือถ้าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้ปุ๊บเราก็จะใช้เอฟเฟกต์นี้ได้คือเลือกการ์ดเวทมนต์กับดัก1ใบที่ในเท็กซ์การ์ดนั้นมีการเขียนถึงหีบทองคำแห่งแสงนะครับหรือจะเอาหีบทองคำแห่งแสงก็ได้เลือกจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือครับและเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับถ้าการ์ดใบนี้ถูกทำลายโดยการต่อสู้หรือถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ของการ์ดปุ๊บให้เราเลือกการ์ดที่มีชื่อว่าป้อมประการลับสตรองโฮ1ใบจากในเด็กเอามาเซตไว้ที่ฟิลของเราครับซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นการ์ดมอนสเตอร์กับดักที่อยู่ในคลิปนี้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้รอดูในพัทกับดักนะครับผมอ่ะมาพูดถึงมอนสเตอร์ตัวต่อมาอีกนั่นก็คือมาชิมัชเมลอนครับมาชิมัชเมลอนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผาแฟรี่เลเวล3พลังโจมตี300ป้องกัน500โดยที่ว่าเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้มี3เอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกต์ที่1เลยคือเทิร์นละครั้งในเทิร์นของอีกฝ่ายถ้าบนฟิลของเรามีการ์ดหีบทองคำแห่งแสงอยู่เราจะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้แบบพิเศษจากบนมือลงมาได้นะครับแหมเข้าใจเขียนเนาะให้ใช้งานเอฟเฟกต์ได้เทิร์นละครั้งสมมติว่าเราถือไอ้ตัวนี้บนมือ3ใบเราจะเรียกไอ้ตัวนี้ลงไปรวดเดียว3ตัวก็ไม่ได้เนาะก็เรียกได้ทีละตัวครับส่วนเอฟเฟกต์ที่2ก็คือว่าถ้าบนฟิลของเรามีหีบทองคำแห่งแสงอยู่การ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้นอกจากนั้นแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถเลือกมอนสเตอร์ตัวอื่นเป็นเป้าโจมตีได้นี่เอฟเฟกต์ทำให้นึกถึงตอนมัชเมลอนที่มีการใส่แว่นมัชเมลอนเนาะที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องโจมตีมาหาเราครับและการ์ดใบนี้ถ้ามันอยู่คู่กับหีบทองคำแห่งแสงปุ๊บมันก็จะสามารถสำแดงอิทธิฤทธิ์ของมันได้นั่นก็คือการไม่ถูกทำลายในการต่อสู้นั่นเองครับและต่อมาเลยเอฟเฟกต์ที่3นะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกทำลายโดยเอฟเฟกต์ของการ์ดให้เราเลือกมาชิมัชเมลอน1ตัวจากบนมือจากในเด็กจากสุสานหรือจากที่ถูกรีมูฟออกจากเกมก็ได้ครับอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้ซึ่งมาชิมัชเมลอนที่เราจะอัญเชิญ1ตัวแบบพิเศษนั้นนะครับจะต้องไม่ใช่ตัวที่ถูกทำลายไปนะก็คือว่าเราใส่ไว้3ใบอย่างเงี้ยเราอัญเชิญตัวที่2ออกมาได้แต่ตัวที่ถูกทำลายไปก็ให้มันไปสบายเถอะครับและเมื่อเราอัญเชิญแบบพิเศษเสร็จแล้วมอบความเสียหายให้กับอีกฝ่าย 1,000 พอยต์ครับผมเป็นเอฟเฟกต์ที่มีความเป็นขั้นเป็นตอนทรมานอีกฝ่ายนึงได้ดีๆนะครับและต่อมาเลยนะครับเข้าสู่การ์ดเวทมนต์กันบ้างการ์ดเวทมนต์ใบแรกความเงียบงันของการเวลาเทิร์นไซเลนซ์ครับความเงียบงันของการเวลาเทิร์นไซเลนซ์เป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันนะครับโดยที่ว่าการ์ดชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละใบเท่านั้นเอฟเฟกต์ที่1เลยก็คือเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเรา1ตัวหลังจากนั้นทำให้มอนสเตอร์ตัวนั้นเลเวลเพิ่มขึ้น3เลเวลครับนอกจากนั้นแล้วการใช้งานการ์ดใบนี้นะครับถ้าบนฟิลของเรามีการ์ดหีบทองคำแห่งแสงหรือมีมอนสเตอร์ที่มีเท็กซ์การ์ดเขียนถึงหีบทองคำแห่งแสงนะแล้วทีนี้อีกฝ่ายนึงมีการใช้งานเอฟเฟกต์เราสามารถใช้งานการ์ดใบนี้ไปเชนกับเอฟเฟกต์ของการ์ดอีกฝ่ายนึงนั้นทำให้เอฟเฟกต์ของการ์ดอีกฝ่ายนึงนั้นไร้ผลไปก่อนแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์เพิ่มเลเวลที่บอกไปเมื่อกี้ได้ครับเป็นเอฟเฟกต์ที่สามารถใช้งานได้2เด้งนะครับผมอย่างที่บอกนะในคลิปนี้เนี่ยการ์ดใดๆก็ตามถ้ามันอยู่คู่กับหีบทองคำแห่งแสงปุ๊บการจัดเด็กที่มีการ์ดเหล่านี้ที่ผมเล่ามามันจะดูแข็งแกร่งขึ้นทันทีเลยครับและเอฟเฟกต์ที่2ของการ์ดเทิร์นไซเลนซ์นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่มีเท็กซ์การ์ดพูดถึงหีบทองคำแห่งแสงกำลังจะทำการแบทเทิลกับอีกฝ่ายนึงนั้นในช่วงดาเมจสเต็ปเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้ออกจากสุสานไปได้หลังจากนั้นทำให้แบทเทิลเฟสจบลงทันทีครับและการ์ดใบต่อมานะครับผมสายสัมพันธ์ของพวกพ้องสายสัมพันธ์ของพวกพ้องเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับการ์ดชื่อนี้ก็สามารถใช้งานได้เพียงเธอละครั้งนะโดยเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นะครับคือถ้าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกต์การพูดถึงหีบทองคำแห่งแสงหรือมีหีบทองคำแห่งแสงอยู่บนฟิลนี่แหละเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่มีเลเวลตั้งแต่4ลงไปที่มีเท็กซ์การ์ดการพูดถึงหีบทองคำแห่งแสงนะครับเลือกจากบนมือจากในเด็กได้สูงสุด2ตัวอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์โดยห้ามเป็นตัวที่ชื่อซ้ำกันนะครับและหลังจากที่เราใช้เอฟเฟกต์นี้เสร็จแล้วเราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้จนกว่าจะจบเทิร์นครับและการ์ดใบต่อมานะครับฟิวเจอร์ไซเลนซ์ครับผมฟิวเจอร์ไซเลนซ์เป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันนะครับการ์ดชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งโดยที่ว่าเมื่อใช้งานแล้วเลือกมอนสเตอร์ที่มีเท็กซ์การ์ดพูดถึงหีบทองคำแห่งแสงจากในเด็ก1ใบเพิ่มขึ้นมาบนมือหลังจากนั้นนะครับถ้าบนฟิลด์ของเรามีมอนสเตอร์ที่มีเท็กซ์การ์ดพูดถึงหีบทองคำแห่งแสงหรือมีหีบทองคำแห่งแสงอยู่และถ้าเราใช้งานการ์ดใบนี้ในช่วงแบทเทิลเฟสของอีกฝ่ายหนึ่งหรือแบทเทิลเฟสของเรานะครับพอเอฟเฟกต์แรกทำงานเสร็จปุ๊บให้ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายจั่วการ์ดขึ้นมาบนมือจนกว่าจะมีครบ6ใบครับผมและต่อมาเป็นการ์ดกับดักกันบ้างครับผมป้อมปราการลับสตรองโฮครับป้อมปราการลับสตรองโฮเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับโดยที่ว่าการ์ดใบนี้เป็นมอนสเตอร์กับดักนะเมื่อเราใช้งานการ์ดใบนี้เสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงไป
่บนฟิลของเรานะครับและให้นับว่าตัวมอนสเตอร์เอฟเฟกต์นั้นเป็นการกลับดักด้วยโดยมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ตัวนั้นก็จะเป็นมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรธาตุดินเลเวล4พลังโจมตี0ป้องกัน 2,000 ครับและเนื่องจากมันเป็นมอนสเตอร์กับดักที่มีเอฟเฟกต์เนาะเอฟเฟกต์ของมันก็จะมีดังนี้เอฟเฟกต์ที่1เลยนะครับคือพลังโจมตีของการ์ดใบนี้จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนมอนสเตอร์ที่มีเท็กซ์การ์ดเขียนถึงหีบทองคำแห่งแสงและตัวหีบทองคำแห่งแสงเองด้วยการ์ดที่เข้าเงื่อนไขนี้มีจำนวนเท่าไหร่คูณ 1,000 ครับผมแล้วก็กลายเป็นพลังโจมตีให้กับสตรองโฮใบนี้ครับและเอฟเฟกต์ที่2นะครับเทิร์นละครั้งถ้าบนฟิลด์ของเรามีการ์ดหีบทองคำแห่งแสงแล้วอีกฝ่ายหนึ่งมีการประกาศโจมตีให้ทำลายมอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายหนึ่งใช้ประกาศโจมตีเข้ามาครับและการ์ดใบต่อมาใบสุดท้ายนะครับผมบาเรียมอนดัมมิลเลอร์ฟอสครับบาเรียมอนดัมมิลเลอร์ฟอสเป็นการ์ดกับดักนะครับถึงตัวนี้ก็จะได้รู้ว่ามิลเลอร์ฟอสนั้นไม่ใช่แค่บาเรียศักดิ์สิทธิ์แต่มันเป็นบาเรียมอนดัมแบบนี้ได้ด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ก็คือว่าใช้งานตอนที่อีกฝ่ายหนึ่งประกาศโจมตีหรืออีกฝ่ายหนึ่งใช้เอฟเฟกต์มอนสเตอร์ที่จะทำลายมอนสเตอร์บนฟิลด์ครับโดยเงื่อนไขการเปิดใช้งานเอฟเฟกต์ของบาเรียมอนดัมมิลเลอร์ฟอสนี้เราจะต้องมีการ์ดมอนสเตอร์ที่มีเท็กซ์การ์ดเขียนถึงหีบทองคำแห่งแสงด้วยโดยที่ว่าถ้าเข้าเงื่อนไขทั้งหมดนี้แล้วอีกฝ่ายหนึ่งมีการประกาศโจมตีหรือใช้เอฟเฟกต์ทำลายมอนสเตอร์เข้ามาปุ๊บเนี่ยให้เราทำลายมอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีอยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งทุกตัวครับผมนอกจากนั้นแล้วถ้าบนฟิลด์ของเราตอนนั้นมีแบล็กเมจิกเชียนอยู่มอบความเสียหายให้อีกฝ่ายหนึ่ง500 point ต่อการ์ดมอนสเตอร์อีกฝ่ายที่ถูกทำลายไปด้วยครับหลังจากที่เราใช้งานการ์ดใบนี้นะครับภายในเทิร์นนั้นมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของเราที่มีเท็กซ์การ์ดพูดถึงหีบทองคำแห่งแสงจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้และไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ได้ตัวละ1ครั้งครับผมเป็นการ์ดที่มีเอฟเฟกต์การปกป้องเราแบบเต็มที่เลยขอแค่เรามีมอนสเตอร์ที่เข้าเงื่อนไขนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ด12ใบเนาะถ้ารวมหีบทองคำแห่งแสงไปด้วยก็เป็น13ใบของการ์ดในคลิปนี้ที่ผมหยิบยกมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมสนใจการ์ดใบไหนเป็นพิเศษอยากหยิบไปใช้นู่นอยากหยิบไปใช้นี่อะไรยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับซึ่งในวันนี้เราพูดถึงการ์ดที่มีเอฟเฟกต์เขียนเท็กซ์การ์ดว่าหีบทองคำแห่งแสงหรือก็คือ Shining Sarcophagus ที่ว่าไปนะครับผมก็เอาเป็นสโคปของในคลิปนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็มาแชร์ให้หมูเก่งฟังกันด้วยเด้อสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ